วันนี้เสนอตอนมากับคนเมาโอ้ยเธอเนี่ยวันวันก็กินแต่เหล้าไอ้น่าเบื่อขับไปเดี๋ยวนี้ขับพาไปบอกว่าอยากกินอยากกินบอกให้เลิกให้เลิกแต่ก็ยังกินเฮ้ยเธอดานเธอตั้งสติก่อนตำรวจมาสวัสดีครับอ๋อค่ะจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับอ๋อค่ะให้ลงไปเหรอคะครับผมครับแม่ค่ะเธอไม่กินเนี่ยแม่งกลัวเอออะไรเสียเวลาเวลาเออคนจะมากินตัวเองเร็วเดี๋ยวครับเร็วพยุงพยุงหน่อยพยุงขับใจนะสวัสดีครับ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 เชิญนั่งก่อนครับเชิญนั่งก่อนนะขยันครับไปไหนกันมาครับเนี่ยเพื่อนกลับบ้านค่ะโอ้ร่างกลับบ้านโอ้แล้วเมาแอเลยเนี่ยไม่เมาไม่เคยใส่กินนิดหน่อยไม่ได้เมาขนาดนั้นค่ะครับอันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังนะฮะคือว่าในรถมันมีกลิ่นเหล้าแล้วมันมีกระป๋องเบียร์ด้วยอ่ะแสดงว่าคุณเมากันมาใช่ไหมฮะหนูไม่ได้เมาไม่ได้กินไม่ได้กินถ้าคนขับไม่ได้กินไม่เป็นไรแต่คนที่นั่งมาด้วยเขาเมานะครับเฮ้ยทำไมอ่ะถ้าตามกฎหมายต้องผิดนะครับเมาแต่ไม่ขับก็ไม่ขับก็รู้แล้วเมาไม่ขับถ้าเข้าใจเมาไม่ขับก็จริงแต่คนไม่เมาขับไอ้ตรงนี้คุณไม่ได้ผิดอะไรหรอกโอ้ยหยุดหยุดแต่ว่าคุณน่ะผิดบุญไม่ได้ผิดมันไม่ผิดผมบอกว่าน้องไม่ได้ผิดแต่ว่าแฟนน้องน่ะผิดเพราะแฟนน้องได้กินเบียร์มาในรถแล้วตำรวจเขาเจอกระป๋องเบียร์ในรถโอ้ยแต่หนูไม่ได้เมาหนูไม่ได้ผิดไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าผิดไงแต่มาด้วยกันไงผิดแล้วหนูผิดตรงไหนอ่ะผมบอกว่าน้องยังไม่ได้ผิดแต่ว่าแฟนน้องน่ะผิดแล้วหนูผิดตรงไหนหนูผิดยังไงก็บอกให้ฟังนี่ไงว่าไม่ผิดแต่แฟนน้องน่ะผิดแฟนผมว่าไม่ผิดจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์นะครับโอ้แล้วเมาแอเลยเนี่ยถ้าคนขับไม่ได้กินไม่เป็นไรแต่คนที่นั่งมาด้วยเขาเมานะครับเฮ้ยทำไมอ่ะถ้าตามกฎหมายต้องผิดนะครับแล้วหนูผิดตรงไหนหนูผิดยังไงไม่กินเหล้าขับรถผิดตรงไหนอ่ะยังไงก็ผิดมาด้วยกันเจอกระป๋องเบียร์ในรถเนี่ยไม่ผิดอะไรเนี่ยโหทรอนเสียงดังเลยเนี่ยฮะคือตำรวจครับเป็นคนเบียร์เจอในรถครับกำลังนั่งกินเลยเปล่ากินอยู่ในรถครับแต่ว่าแอลกอฮอล์แต่ว่าเขาไม่ได้ขับแล้วแต่น้องนี่ขับอ๋อนี่คุณผู้โดยสารใช่นี่คนขับใช่เฮ้ยคนขับถ้าไม่เมาครับมันจะไม่ผิดตามกฎหมายจราจรทางบก2522มาตรา43อนุ2กฎหมายบอกว่าถ้าเมาแล้วขับถึงจะผิดแต่ฟังให้จบอย่าเพิ่งยิ้มสิคือแต่มันจะมีพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถ้าผู้โดยสารน่ะบริโภคเครื่องดื่มขณะนั่งในรถหรืออยู่บนรถโทษจำคุกไม่เกิน6ดอ6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและเบียร์ของนี้ใครซื้อมาเมียโอ้โหโดนทั้งคู่ถือเป็นผู้สนับสนุนรับโทษ2ใน3เป็นไงเป็นไงได้ผิดทั้งคู่แล้วผิดแล้วผิดแล้วท่านผู้ชมครับท่านดูข้างโง่แล้วจะไม่เสียข้างโง่สวัสดีครับ